โอเคคือตอนเค้กไปอยู่เมกาเค้กไม่ได้มีแฟนนะไอ้คีมมันก็มั่วไปงั้นอะส่วนที่เอลล่าหอมแก้มคือที่นั่นเขาทักทายหรือลาแบบนั้นกันอะไม่เป็นไรเค้กเค้กไม่เห็นต้องอธิบายให้ฟังสักหน่อยเค้กอยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยเพราะงั้นอยู่มีอะไรอยู่แล้วให้เค้กฟังทุกเรื่องเหมือนกันได้ไหมได้สิแต่ตอนเนี้ยนอนให้เล่าเดี๋ยววันนี้เราตื่นสายหรอกวันนี้นะวันนี้เค้กตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลยรวมถึงท้องฟ้ารวม